สวัสดีค่ะวันนี้เราพาทุกท่านมาชมภาพบรรยากาศงานพิธีวางกระดูกงูเรือไฮสปีดคาตามารันลำใหม่ล่าสุดของบริษัทเรือเร็วลมพระยาจำกัดพิธีวางกระดูกงูเรือครั้งนี้มีขึ้นที่อู่ต่อเรือบริษัท BP Marine Engineer จำกัดตำบลเนินค้ออำเภอแกลงจังหวัดระยองเมื่อวันที่29มีนาคม2558ที่ผ่านมาภายในงานมีผู้บริหารระดับสูงและแขกผู้มีเกียรติของบริษัทเรือเร็วลมพระยาจำกัดมาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงเดี๋ยวเราไปชมภาพพิธีวางกระดูกงูเรือไฮสปีดคาตามารันพร้อมกันเลยค่ะเรือโดยสารไฮสปีดคาตามารันลำนี้มีชื่อว่าเรือทัพดาวรายมีความหมายว่ากองทัพแห่งดวงดาวที่มาเรียงรายรวมตัวกันเพื่อส่องแสงสว่างให้ชดช่วงชัชวาลเป็นเรือโดยสารลำที่7ของบริษัทเรือเร็วลมพระยาจำกัดต่อสร้างโดยบริษัท BP Marine Engineer จำกัดเรือทัพดาวรายมีขนาดกว้าง9เมตรยาว34เมตรผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมอลลอยเป็นเรือสองท้องที่มีความรวดเร็วทันสมัยความปลอดภัยในการเดินทางสูงสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง481ที่นั่งจะเริ่มให้บริการผู้โดยสารได้ในช่วงต้นปี2559ค่ะและนี่คือภาพบรรยากาศงานพิธีวางกระดูกงูเรือทัพดาวรายเรือโดยสารไฮสปีดคาตามารันของบริษัทเรือเร็วลมพระยาจำกัดสำหรับใครที่อยากใช้บริการเรือทัพดาวรายลำนี้อดใจรอกันอีกสักนิดนึงช่วงต้นปี2559ได้พบกันอย่างแน่นอนค่ะกับความยิ่งใหญ่ของเรือทัพดาวรายส่วนใครที่สนใจจะใช้บริการของบริษัทเรือเร็วลมพระยาจำกัดก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่www.lomphraya.com หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์02-629-0011นะคะแล้วพบกันใหม่กับกิจกรรมครั้งต่อไปของบริษัทเรือเร็วลมพระยาจำกัดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ